สวัสดีครับนักเรียนในห้องส่งเรียนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางที่ครบทุกท่านครับจากการไปที่ตรวจการบ้านมานะครับก็ปรากฏว่านักเรียนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณหาเรื่องความเร่งนะครับแล้ววันนี้เราจะทบทวนครั้งสุดท้ายก็ต้องขอบอกคุณครูปลายทางทุกท่านนะครับว่าเนื่องจากว่าเราชั่วโมงเราหายไป2ชั่วโมงครับเนื่องจากว่ามีการปฏิวัตินั่นนะฮะก็ต้องทำให้การสอนนั้นต้องเลื่อนไปนะครับก็ขอเพราะมันจะไม่ตรงกับในคู่มือกำหนดการสอนแล้วนะครับก็ฝากบอกกับคุณครูทุกท่านด้วยนะครับเราต้องเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคำนวณเนี่ยเป็นพื้นฐานของชั้นม.4ที่เราจะเรียนปีหน้านะครับเรามาดูขอภาพจากวิชวลไลเซอร์กันครับเราดูภาพวิชวลไลเซอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่กระดาษใช่ไหมนี่คือกระดาษที่เราทดลองมานะครับนักเรียนครับฟังดีๆนะครับไม่ยากอย่าทำเป็นงงแค่นั้นเองเพราะพวกเราคณิตศาสตร์ค่อนข้างจะอ่อนแอทุกคนนะเรายิงห้องหนึ่งนี่เป็นห้องที่ต่ำสุดคะแนนนะฮะจริงแล้วห้องอะไรต่ำอ่ะเลอแม่ครูว่ายังไม่เชื่อนะนะครับมาดูนะครับจะเห็นว่าครูก็ให้นักเรียนหาใช่ไหมความเร็วเฉลี่ยของช่วงเรามาดูแต่ละช่วงก่อนนะครับสั้นๆก่อนนะเห็นชัดๆใช่ไหมช่วงเนี้ยช่วงแรกช่วงความเร็วเฉลี่ยของ A B ใช่ครับใช่ไหมสูตรการหาความเร็วว่าอย่างไรในชั้นม.1 นะเราว่าไงกันสูตรว่าไงครับฮะเราก็จะได้ว่าสูตรการหาความเร็วเฉลี่ยเนี่ยนะPowerpoint นะครับมาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Powerpoint ครับชั้นที่27ใช่ไหมเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมสูตรนี้เรียนมาแล้วม.1โดนเข้ามาดาวโดนเข้ามาได้ไงนะสอบสูตรใหม่นี่นะเรามอหนึ่งนี่ค่อนข้างจะไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้นะใช่ไหมตอนที่เราเรียนมอหนึ่งอ่ะมีแล้วเรื่องนี้จำไม่ได้อีกโอ้โหความเร็วความจำสั้นนะแล้วก็เป็นการหาความเร็วเฉลี่ยที่ AB นะครับAB ที่ AB มีความระยะทางเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่ครับทบทวนใจเย็นอย่าเพิ่งเขียนทบทวนเท่าไหร่ครับก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยนะขนาดความเร็วที่ AB นะเราจะได้ความเร็วเฉลี่ยคือ 1.53 เท่ากับเศษ1ส่วน50นะครับนักเรียนครับบางคนไม่เข้าใจนะครับความเร็วเฉลี่ยขอภาพ Visualizer นะความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยนะครับที่อะไรนะครับโอ้ยใหญ่ไปในมืออาจจะเร่งไปหน่อยนะความเร็วเฉลี่ยที่อะไรนะครับที่ AB ใช่ไหม AB สูตรว่าไงนะครับระยะทางหารด้วยเวลาที่ใช้ไปอันนี้จาก PowerPoint มาลายมือค่อนข้างจะเดี๋ยวดูได้นะครับเห็นไหมระยะทางเท่าไหร่ครับมันหมายถึงระยะทางเท่าไหร่1จุดเท่าไหร่นะ 1.53 นะครับหารด้วยเศษ1ส่วน50นะครับทีนี้กลับมาดูที่ PowerPoint เห็นไหมมันคือว่าslash 1/50ก็คือเศษ1ส่วน50นั่นเองนะครับเรามาดูที่วิชวลครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนค่าของวิชาคณิตศาสตร์ก็คือนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ย 1.53 นี่หารด้วยเศษ1ส่วน50เราแปลงมาครับ 1.53 นะครับหารเศษ1ส่วน50นะครับถูกไหมก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณ 1.53 คูณด้วย50ส่วน1ถูกไหมครับ
ช่ไหมโอเคไหมเข้าใจยังถูกไหมครับ53ขอโทษแต่ร้อนกลับมาดูที่ PowerPoint นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะแบบนี้เหมือนกันมันก็ออกมาเป็นทีนี้ทำไมจาก76.5หน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมเซนติเมตรใช่ไหมครับอันนี้ก็ทำซึ่งมันเล็กหน่วยมันเล็กก็ทำให้หน่วยใหญ่คือทำจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรใช่ไหมครับเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรก็จาก76เซนก็เป็น 77.5 เนี่ยนะก็แสดงว่านี่คือ77เซนติเมตรทำเป็นเมตรคือ77ส่วน100ถูกไหมครับเอามาทวิชวลนะเท่ากับอันนี้นะจะเห็นว่า 76.5 นะหรือเท่ากับ77นั่นเองขอพาไปช่วยนะเซอร์ครับทีนี้มันเป็นสิยมได้ไงก็หมายความว่า77เซนก็คือส่วน100เนี่ยหน่วยเป็นเมตรถูกไหมครับเพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรหาร700ได้ไหม77หารด้วยหารได้ไหมหารไม่ได้ใส่จุดเติม0ถูกไหมครับได้กี่ครั้ง7ครั้ง700อ้าวเหลือ7 0 0ก็ได้เท่ากับ7ครั้ง 0.77 ตอบทำอย่างนี้ทุกบรรทัดไปใช่ไหมครับกลับมาที่ PowerPoint นะเข้าใจไหมครับมันก็จะมีทุกตั้ง A B แล้วก็มาที่อะไรครับ B C ก็เหมือนกันนะเข้าใจไหมฮะทีนี้ครูให้เธอหาเพื่อจะรู้ว่านี่คือการหาความเร็วนี่คือแค่จุดเดียวถูกไหมครับที่ถ้าเกิดทำมากกว่าถ้ามากถ้าเราไม่หาเปลี่ยนจากระยะ AB เป็นหาที่จุดล่ะก็นะที่จุดมันก็เห็นว่า A การหาก็มี3ขนาดคือจะหาจากคือส่วนกลางค่าเฉลี่ยนะครับก็ต้องเป็น A B C คือกี่ช่วง2ช่วงจาก1ช่วงเป็น2ช่วงหารมาเป็นไงครับได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับก็รู้สึกว่าจะเป็น ก็ยังเป็นสูตรการหาความเร็วเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับขอ PowerPoint Caption ที่33ครับใช่ไหมจากภาพเนี้ยจากภาพเมื่อสักครู่เนี่ยมั้ยจากภาพที่ช่วงเมื่อกี้เนี่ยเราใช้ A B C จะเห็นว่าจาก A B C เนี่ยระยะทางแล้วนี่มันมาจากไหนเนี่ยเห็นไหมเห็นว่ามันมีทั้งอะไรครับเห็นไหมมันมีกี่ค่าครับและนี่คือระยะทาง A B และนี่คือ B C นั่นคือที่จุด B ก็หมายความว่าหมายถึงอะไรเมื่อกี้จาก1ช่วงกลายเป็น2ช่วงแล้วนะแล้วถ้าเกิด3ช่วงทำเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันทุกอย่างสูตรเดียวกันเว้นแต่ระยะทางความหมายนั้นมันเปลี่ยนจาก1ช่วงจาก AB เป็น ABC นะครับก็ใช้สูตรเดียวกัน2/50Sก็คือเศษ2ส่วน50วินาทีนั่นเองเพราะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมาดูที่วิชวลครับเพราะว่ามันใช้เวลาช่วงเวลาเท่าไหร่ครับเห็นไหมช่วงที่1ก็ใช้เศษ1ส่วน50ถ้าเกิด AB อันนี้ก็มี BC ก็เศษ1ส่วน50แต่เราต้องการคำนวณหาตั้งแต่จุด A B แล้วก็ C หารวบเลยก็ต้องใช้เวลาระยะทาง 1.53 บวกระยะทางทั้งหมดใช่ไหมครับก็เป็น 3.43 เวลาที่ใช้ไปกี่ช่วง2ช่วงก็คือช่วงที่1และช่วงที่2มันก็ต้องรวมกันเป็นเศษ2ส่วน50เหมือนกับใน PowerPoint Caption ที่
33เห็นไหมครับจากภาพนี้นักเรียนก็อาจจะงงมาเพื่อให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งสงสารคนที่เรียนช้าไม่เป็นไรนะฮะมันก็จะเป็นเศษจากเท่ากับเศษ 1.53 นะครับบวก 1.90 หารด้วยเศษ2ส่วน50เนื่องจากว่าขอภาพไปช่วยลักเซอร์ครับเห็นไหมอันนี้คือช่วง AB นี่คือช่วง BC ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ3จุดเท่าไหร่ 3.43 ส่วนเศษ2ส่วน50นั่นหมายความว่าเท่ากับ 3.43 หาร2ส่วน50ในรูปภาพนี้นะครับเตือนทบทวนความจำนะครับในการที่เราเรียนมันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณซะก็จะเป็น 3.43 คูณด้วย50ส่วน2ว่ายังไงคือ 3.43 คูณด้วย25นั่นเองถูกไหมครับเพราะว่า2ตัดกับ50ได้ครึ่งหนึ่งก็คือ25นะนี่คือความเร็วเฉลี่ยจาก1ช่วงเป็น2ช่วงแล้วเห็นไหมครับทีนี้มันมีก่อนที่จะมา2ช่วงมันมีกี่ช่วง1 A B